รถยอดกตัญญูเขาช่างเรียนรู้กล้าหาญชาญชัยเมรัยแต่เป็นลูกยักษ์แต่มีรูปลักษณ์ช่างงามวิไลเมื่อได้พบสองคนต้องใจโอ้องค์อินท่านจงเห็นใจที่เขาและเธอไม่ร้างลาไกลที่รักกันได้พระรถเมรัยพระรถเสนวางแผนให้เจ้าโต้งเข้าแข่งขันชนไก่เพื่อแลกกับอาหารให้แม่และป้าทั้ง12ไก่โต้มันไก่ชนจริงเหรอพระรถเสนก็ใช่นะสิจะถามมากเลยนะบอกให้ซ้อมกับซ้อมเถอะแล้วเข้าโถ่ซ้อมกับไก่ฟางเนี่ยนะไก่จริงมันไม่ยืนเป็นหุ่นไล่กาให้ติดหรอกไม่เห็นเจ้าไก่ตัวที่เราไปดูวันก่อนเลยเลือดเยสาดเลยแต่ว่าเจ้าไก่ตัวนั้นไม่ใช่ไก่เทวดาเหมือนเจ้านี่เจ้าโต้งเจ้าเป็นไก่เทวดาไม่ใช่เหรอเทวดาส่งให้เจ้ามาเจ้าก็ต้องสู้ได้สิกลัวอะไรอ่ะเทวดาส่งข้ามาก็จริงแต่ส่งมาแบบเป็นไก่ธรรมดากุ๊กกุ๊กอ่ะไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อะไรนี่นาสู้กับไก่แชมป์แบบเนี้ยมีหวังเขากลายเป็นไก่ต้มน้ำปลาแง่มแง่ก็เพราะอย่างนี้ไงเขาถึงให้เจ้ามาซ้อมจะได้สู้เขาได้ซ้อมซะข้าเนี่ยเห็นความสามารถในตัวเจ้านะเจ้าโต้งเอาสิลงมือซ้อมเลยแล้วเข้าเออนี่แหละจ้า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 เป็นไงเก่งใช่เปล่าเก่งมากเจ้าโต้งไม่เสียชื่อไก่สวรรค์เลยแค่นี้เจ้าก็สู้ไก่ทุกตัวบนโลกนี้ได้แล้วถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยเจ้าฝึกซ้อมเสร็จแล้วแค่นี้เสร็จแล้วเหรอคราวนี้ต้องตามหาตัวเจ้าหนุ่มนั้นให้เจอนะอย่าให้รอดสายตาไปได้เข้าใจไหมแหวกแหวกรู้แล้วแหวกแหวกย้ำอยู่นั่นแหละอย่าขากหูไม่ใช่กระโถนจำไว้จะต้องหาคนที่มีปานดำที่ฝ่าเท้าเอาให้แน่ใจจะได้ไม่พลาดจำไว้ปานดำที่ฝ่าเท้าขอย้ำแหวกแหวกเออรีบไปได้แล้วเจอมาแล้วรีบมารายงานค่ะแหวกแหวกแหวกว่าไงทางนี้ฟังเชื่อไหมครับพี่น้องเจ้าอู๊ดมันสู้มาทุกสนามไม่เคยแพ้ใครผู้ต่อสู้มันทุกตัวถูกส่งไปให้เจมทำข้าวมันไก่หมดเลยล่ะครับพี่น้องเก่งขนาดนี้ท่าทางเจ้าอู๊ดนี่น่าจะหาคู่ต่อสู้ยากนะพ่ออ้นนั่นนะสิกลัวว่าทำไมมีใครมาช่วยซ้อมมือฝีมือมันก็จะตกกลายเป็นไก่อ่อนซ้อมไปหน่อยน้อยๆเขาเลยเปลี่ยนใจกระตากระตากโอ้โหหาเพลงมาสมัยปีเลยนะพี่โอ้โหข้องเขาแรงจริงๆนะพวกเราเห็นแบบนี้นะคงไม่มีใครกล้ามาท้าแข่งกับเจ้าอูดคาราเมลของข้าแน่ๆใช่ไหมครับพี่น้องไม่ใช่หรอกครับพี่น้องครับเราจะไปยังไงใครใครจะเป็นใครแล้วมาทำไมลูกพี่เราตามหาเจ้าเด็กหนุ่มนั่นอีกแล้วสายตาเยี่ยวอย่างเรารับรองไม่ว่ามุดหัวอยู่ที่ไหนเราก็หาเจอทั้งนั้นว้าว้าว้าต้องใช้สายตาของเราสแกนหาว้าว้าจะเอ้ยชาวบ้านมามุงดูอะไรกันต้องแถลงไปดูซะแล้วแหววอยู่ดีๆทะลึกทะไหลเข้ามากลายวงแบบนี้มีจุดประสงค์อะไรไม่ทราบพ่อหนุ่มฮะก็จะมาท้าน้าชนไก่ยังไงเล่าแม่จ้าเห็นบอกว่าเจ้าเนี่ยอยากจะหาคู่ต่อสู้ไม่ใช่เหรอนี่ไงล่ะไก่ของข้าคู่ต่อสู้ของเจ้าอู๊ดล่ะเจ้าไก่กิ๊กก๊อกเนี่ยนะจะมาสู้กับเจ้าอู๊ดของข้าตลกไหมล่ะครับพี่น้องตลกตลกไก่กิ๊กก๊อกแกเราต้องสู้สิข้าขอท้าพนันชนไก่กับน้าตกลงหรือเปล่าเงี้ยเจ้าไก่ที่โรคเนียนนะจะมาท้าพนันชนไก่กับเจ้าอู๊ดของข้าเนี่ยแต่ว่าข้าเอาจริงนะหรือว่าท่านไม่กล้าท่านกลัวใช่ไหมล่ะท่านแน่ท่านแน่เจ้าหนูกล้าหยามกันแล้วนี่เอาสิถ้าอยากให้ไก่ของเจ้ากลายเป็นต้มยำไก่บ้านก็เอาเลยงั้นตกลงว่าน้าจะรับพนันกับข้าใช่ไหมเฮ้จะพนันด้วยอะไรล่ะเอางี้ถ้าไก่เจ้าชนะเจ้าอู๊ดของข้าข้าจะยกหุ้นเรดกุ๊กให้เจ้าไปเลยเอาไหมจะบ้าแล้วพ่อหุ้นเรดกุ๊กกำลังขึ้นนะเนี่ยข้าไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นหรอกถ้าหากว่าไก่ของข้าชนะข้าขอแค่ข้าว12ห่อเท่านั้นพอแล้วอ่ะเอ้ยโง่จริงๆหุ้นไม่เอาเจ้าแต่ข้าวห่อเลยจะประกันแค่นี้เองเหรอเนี่ยได้แต่ถ้าเจ้าแพ้จะต้องยกจ้องไก่นี้ให้ข้าไปทำต้มยำส่วนเจ้าจะต้องมาเป็นข้ารับใช้คอยติดตามข้าตลอดชีวิตแล้วมาแค่ผักชีออกจากฟันพี่ได้ข้ารับคำมานี่เจ้าโต้แกต้องสู้เขานะแกต้องสู้เขาให้ได้รู้ไหมแหวกน่าสงสัยต้องใช้แววตาอินทรีย์สแกนหาซะละแหวก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 แ
ว่าไงนะเจ้าเด็กหนุ่มนั้นแล้วเหรอฮะมีปานดำที่เท้าด้วยแสดงว่าใช่แน่เจ้าแน่ใจหรือว่ามันเป็นปานดำจริงๆอาจจะเป็นฝีก็ได้นะฮะโอเคโอเคข้าเชื่อเจ้าว่าแต่ว่ามันอยู่ที่ไหนถ้าจะไปหามันมันจะมาชนไก่วันพรุ่งนี้เหรอเออดีละข้าไปต้องไปตามหามันให้ยากพรุ่งนี้เราไปที่ลานชนไก่แล้วต้องได้ตัวมันแน่รู้เรื่องได้ไงเออรู้นะรู้ข้าจะให้เจ้ารีบนำสาร EMS ไปแจ้งข่าวให้สุนทรมานทราบว่าข้าได้พบเด็กที่พนังต้องการแล้วอ๋อนี่แล้วอย่าลืมทวงรางวัลนะเออไม่ได้รู้ว่ามันง่ายได้ขนาดนี้เจ้าเด็กหนุ่มกับไก่สวรรค์พรุ่งนี้พวกมันจะต้องมาอยู่ในกำมือของข้าเขาเจอเด็กลงที่มีปานดำที่ฝ่าเท้าแล้วพรุ่งนี้เขาจะนำศพมาให้เจ้านะสมธรรมานรักนั้นเด็กนุ่มจุ๊บจุ๊บในที่สุดอุตมานก็เจอเจ้าเด็กหนุ่มนั่นแล้วไม่นึกว่ามันจะง่ายแบบนี้นะแควแควแควบ้าอะไรจะเป็นนกหรือเป็ดกันแน่ใช่แควแควเอาเถอะเจ้ารีบไปบอกอุตมานว่าอย่าเพิ่งทำอะไรเด็กหนุ่มคนนั้นให้ติดตามมันไปก่อนถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นลูกเต้าเหล่าใครอยู่ที่ไหนถ้ารู้แล้วก็จัดการฆ่ามันได้เลยนะวาก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 แล้วก็อย่าลืมบอกอุตมานด้วยว่านำศพเจ้าเด็กแน่นมาให้ข้าแล้วข้าจะให้ทุกอย่างที่ท่านอุตมานอยากได้ควักควักอ๋อเหรอข้าทำดีขนาดนี้สมธรรมานต้องมีใจให้ข้าบ้างก็ว่าจริงมาละปักสมานเจ้าก็พูดเกินไปปักสมานคืนนี้เป็นโอกาสดีที่สุดแล้วเสด็จแม่ก็ไม่อยู่ด้วยนะได้การแล้วเราต้องแอบขึ้นไปบนหอคอยให้ได้ข้างบนหอคอยนั่นต้องมีความลับอะไรบางอย่างที่เสด็จแม่กับทุกๆคนพยายามปิดบังพวกเรารหัสนี้ต้องใช่แน่เลยเรียบร้อยแล้วว่ายังไงนะพระธิดาหนีออกไปจากห้องบรรทมเหรอใช่แล้วก็รู้สึกผิดสังเกตก็รู้ว่าเขาไปดูเห็นจ่าจ่ากำลังย่องออกไปเลยอะพระธิดาเมเรียอาจจะเดินละเมอก็ได้ข้ากำลังหลับสบายไม่น่าปลุกข้ามันเลยไม่ได้ละเมอข้าเห็นลืมตาเดินออกไปเฉยเลยเชื่อข้าสิพระธิดาเมรีแอบไปข้างนอกจริงๆนะพระธิดาเมรีจะออกไปไหนดึกดื่นค่ำคืนแบบนี้อาจทรงหิวก็เลยออกไปหาอะไรกินก็ได้จะไม่สนใจเลยหลับต่อดีกว่าตายหาอะไรกินงั้นเหรอพูดอย่างกับว่าที่นี่มีมินิมาร์ทเนี่ยถ้าหาของเสวยทำไมไม่มาเสวยในถั่วเออนั่นน่ะสิแล้วพระธิดาเมรีจะไปไหนล่ะหรือว่าจะไปที่คอหอยเอ้ยหอคอยสันละแวงละแวงนี่ท่านสัญญาบานจะไม่เข็ดอีกเหรอคราวที่แล้วนะเสียหน้าสวยๆไปทีหนึ่งแล้วคราวนี้อีฉันไม่ยอมเสียหน้าหรอกนะยะนมว่าองค์หญิงเมรีทรงไปนอนในห้องบรรทมพระนางสนธมาศอีกแน่เห็นหมดคิดถึงพระนางอยู่บ่อยๆแต่สันว่าเราจะมาเดาสุ่มสี่สุ่มเจ็ดแบบนี้ไม่ได้แล้วนะทางที่ดีเจ้าพูดเงาเจ้ารีบไปดูที่ห้องบรรทมของพระนางเดี๋ยวนี้เลยไปเร็วเข้าชี้ชาปฏิเทงที่เลงเต่งตุ่มเดี๋ยวเรียกล้าสั่งเขาละท่านสารยมานคนที่สั่งเขาได้คือพระนางสนธมาศเท่านั้นไม่ใช่ท่านอุ้ยตายคนหัวหมอบังอาจมาขึ้นเสียกับสันเหรอเจ้าไม่รู้หรือไงว่าพระนางสนธมาศได้มอบหมายให้ข้าดูแลเมืองทานตะวันแทนพระนางในขณะที่พระนางไม่อยู่ถ้าเจ้าไม่เชื่อข้าก็เท่ากับขัดคำสั่งพระนางเจ้ากล้าเหรอพระนางให้ท่านดูแลเมืองไม่ได้ให้มาสั่งข้าไม่ต้องมายอกย้อนค่อยดูนะถ้าพระนางกลับมาสันจะฟ้องพระนางให้หมดเลยคนที่ฟ้องเอไอเขาจะฟ้องเขาไม่กลัวหรอกเขารู้นะว่าท่านคิดอะไรอยู่นึกแล้วว่าเขาไม่รู้ท่านสารยมานคิดอะไรเหรอท่านพูดเงาไหนลองบอกมาสิว่าข้าคิดอะไรจะพูดเงาบอกมาย่อมจะรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองคิดอะไรอยู่มาถามข้าทำไมไปก็ได้ข้าไม่อยากอยู่แถวนี้หรอกเบื่อไปห้องไหนก่อนดีห้องนี้ดีกว่าที่นี่เองที่เสด็จแม่ชอบขึ้นมาบ่อยๆเสด็จแม่ขึ้นมาทำอะไรบนนี้กันนะมี
แต่ยาเสริมความงามของท่านศัลยมารทั้งนั้นเลยฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยรัตินาเมรีได้แอบขึ้นมายังหอคอยทานตะวันจนได้พบกับดวงตาของนาง12เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามพระรถเมรีได้ในตอนหน้านะครับI'm not afraid.